สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักพรุ่งนี้วันอาทิตย์รายการครอบจักรวาลจะเสนอเรื่องของกินพื้นบ้านแม่กลองหรือจังหวัดสมุทรสงครามเราก็รู้อยู่ว่าของกินพื้นบ้านที่แม่กลองหรือสมุทรสงครามนั้นขึ้นชื่อลือชาไปถึงทั่วโลกก็คือปลาทูแม่กลองปลาทูตัวอ้วนสั้นหนังบางเนื้อนุ่มเวลาเรียงลงในเข่งจะหน้างอคอหักคือจะต้องหักคอสักหน่อยหนึ่งถึงจะบรรจุปลาสองตัวลงไปในเข่งปลาทูแม่กลองนั้นขนาดไม่ต้องทำอะไรเลยบางคนอย่างที่ร้านติ๊กโภชนาที่นครชัยศรีภรรยาของติ๊กเขาเนี่ยพอได้ปลาทูแม่กลองซึ่งเป็นปลาทูนึ่งไม่ใช่ปลาทูสดนะครับพอเขาได้มาปั๊บเขาก็จะเอาไปนึ่งอีกครั้งหนึ่งหรือไม่นึ่งก็ได้เพราะว่ามันไม่เหม็นข้าวแล้วเขาก็จิ้มเต้าเจี้ยวเข้าใจว่าเต้าเจี้ยวนะคงจะปรุงรสมีพริกมีอะไรอะไรบ้างอร่อยเป็นอันมากทำให้ผมนึกถึงหม่อมย่าหม่อมย่าของผมนั้นเมื่อสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านเล่าให้ฟังว่าที่บ้านของท่านบ้านของพ่อของท่านคือเจ้าสวยยิ้มเลี้ยงคนไว้เป็นร้อยเพราะฉะนั้นข้าวเนี่ยจะต้องหุงเป็นกระทะข้าวสำหรับสามมือนี่จะต้องหุงเป็นกระทะเลยทีเดียวกับพวกอะไรต่ออะไรต่างๆนานาอย่างพวกปลาทูนี่ก็เช่นเดียวกันตำย่าเล่าให้ฟังบอกว่าปลาทูเนี่ยเป็นปลาทูสดนึ่งใหม่ๆพอออกมาถึงปั๊บเอามาแกะเอาแต่เนื้อแล้วก็มีน้ำปลาหอมซอยกินกับข้าวขนมจีนมันอร่อยเหลือเกินผมได้ยินมาแล้วก็น้ำลายไหลก็อยากจะกินแบบนี้เหมือนกันคือปลาทูนี่จะกินอะไรมันก็อร่อยทั้งนั้นอย่างปลาทูแม่กลองนี่เป็นของกินพื้นบ้านแม่กลองที่เรียกว่าลือเรื่องไปทั้งทั่วประเทศเลยทีเดียวถ้าขึ้นชื่อปลาทูต้องปลาทูแม่กลองนะครับท่านก็จะได้เห็นสถานที่ที่เขาขายปลาทูกันที่ตลาดหุบร่มขายกันที่ตลาดหุบร่มนะฮะสำหรับแม่กลองนี้ผมชวนชิมไว้หลายต่อหลายอย่างเพราะว่าคุ้นๆกันอยู่ไปมาตั้งแต่อายุยังไม่มากนักตั้งแต่อายุราวๆ40จนกระทั่งราว40ปีเข้ามานี่แล้วไปกันตั้งแต่ยังไม่ได้ทำเชลชวนชิมจนกระทั่งทำเชลชวนชิมซึ่งมีอายุได้45ปีแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยก็ยังแวะเวียนไปแม่กลองกันมาเสมอตั้งแต่ยังไม่มีถนนต้องไปรถไฟพอมีถนนยังไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองเราก็ไปหยุดอยู่แถวๆร้านอาหารจินดาทางฝั่งกันนี้มีร้านต้มยำกุ้งของนายแกะวัดคูอันนั้นก็ชวนชิมไว้ตั้งแต่เมื่อ40กว่าปีก่อนเห็นไหมครับกินกันมานมนานเต็มทีแล้วก็ไปได้รับประทานของอร่อยนอกจากน้ำพริกปลาทูก็ได้รับประทานผักเขาเอามาลวกแล้วก็หัวกะทิราด
คือใบชะครามไอ้เจ้าใบชะครามเนี่ยเป็นวัชพืชขึ้นอยู่ที่บนบกริมทะเลเราก็เก็บมาตอนยอดยอดเสร็จแล้วก็เอามารูดมาลวกซะแล้วก็บีบน้ำทิ้งเพราะว่าเป็นพืชน้ำเค็มถ้าไม่บีบทิ้งความเค็มก็ยังหลงเหลืออยู่ในผักก็ต้องลวกสักสองน้ำเสร็จแล้วก็เอาหัวกะทิราดรับประทานกับกระทูน้ำพริกกะปิเคยตาดำของคลองโคนโอ้ยเป็นของดีที่อร่อยมากนะครับถ้าจะให้วิริศมาราขึ้นเนี่ยควรจะมีหมูหวานเพิ่มขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งถ้าน้ำพริกปลาทูผักต้มกะทิหมูหวานก็เท่ากับเราได้รับประทานน้ำพริกลงเรือแบบที่ไม่ต้องคลุกจะอร่อยเป็นอันมากเลยตำรับน้ำพริกปลาทูหมูหวานนี้เป็นตำรับของชาววังเป็นตำรับของชาววังจะเห็นได้ว่าชาววังกินอาหารเหมือนกับชาวบ้านธรรมดาเพียงแต่ประณีตกว่าแล้วก็จะจัดเป็นชุดมีเครื่องเคียงมีผักมีต่างๆนานาให้เป็นชุดสำหรับที่จะรับประทานนอกจากนี้ที่บ้านผู้ใหญ่ชงที่เป็นศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนมีผู้ไปเที่ยวที่คลองโคนไปดูวิถีชีวิตไปกินข้าวกินของทะเลบนกระเตงแล้วก็ถีบกระดานเลนไปปลูกป่าชายเลนเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าชายเลนขึ้นมาเรียกว่าไปเที่ยวแล้วก็ยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วยเป็นการท่องเที่ยวที่ชมรมของคนของคลองโคนเขาทำขึ้นกระจายรายได้ไปทั่วถึงกันเลยทีเดียวครับก็ปรากฏว่าที่บ้านผู้ใหญ่ชงเนี่ยมีบ่อเป็นบ่อธรรมชาติมีทั้งกุ้งมีทั้งปลาปลากระบอกนี่มีมากแล้วก็กุ้งก็เป็นกุ้งธรรมชาติอาหารก็ไม่ต้องเลี้ยงปล่อยให้เทวดาเลี้ยงเพราะว่าแพลงต้นในบ่อนี่ก็เพียงพอแล้วปลานี่เขาก็มีอาหารการกินอย่างอุดมสมบูรณ์เรียกว่าจับเอาปลากระบอกในบ่อเนี่ยนะครับเอามาต้มส้มท่านลองนึกดูสิปลาสดสดสักครู่หนึ่งยังดิ้นกระเดวกระเดวอยู่พอยังไม่ทันรู้ตัวก็มาเป็นต้มส้มปลากระบอกให้เราได้สดแล้วความสดเนี่ยคือความโอชะแล้วก็การปรุงต้มส้มนี้สุดแท้แต่ผมชอบต้มส้มของคลองโคนเพราะว่ารสไม่เค็มรสนวลนวลอายุมากแล้วแต่ก่อนเนี้ยถ้าจะกินต้มส้มนี่จะต้องรสเค็มมากต้มส้มปลากระบอกรสเค็มนั้นมีอีกแห่งหนึ่งที่ร้านพวงเพชรที่เพชรบุรีอันนั้นแหละครับรสเค็มเต็มที่เลยจี๊ดจ๊าดเลยทีเดียวแต่สำหรับที่คลองโคนที่บ้านผู้ใหญ่ชงเราวิทน้ำสดวิทน้ำแกงสดจนกระทั่งขอดชามเลยอย่างสบายสบายมันเข้ากันน้ำพริกกระทูใบชะครามนะแล้วก็มีต้มส้มปลากระบอกสดให้คล่องคอสำหรับคนที่ชอบแกงส้มที่บ้านผู้ใหญ่ชงก็ทำอร่อย
ช้ใบชะครามนี่แหละครับจะทำเป็นแกงส้มแบบที่โบราณแกงส้มโบราณนั้นถ้าเป็นใช้เนื้อปลา เป็นน้ำแกงเขาจะแกะเอาแต่เนื้อแล้วก็โขลกปนกับน้ำพริกแกงถ้าเป็นแกงส้มกุ้งเขาก็จะเอากุ้งนี่แหละครับสับละเอียดแล้วก็ทำเป็นน้ำแกงเป็นน้ำแกงกุ้งน้ำแกงปลาไม่ต้องเอากุ้งตัวที่มีหางทิ่มปากทิ่มคอใส่ลงมาอย่างที่นิยมกันเป็นต้มปลาแกงส้มแบบโบราณที่ขอร้องให้ทางนี้ทำทางบ้านผู้ใหญ่ชงบอกว่าอุ้ยพอทำไปแล้วคนเขาบอกว่าบ้านผู้ใหญ่ชงนี่ขี้เหนียวไม่เห็นมีกุ้งมีอะไรให้เห็นเลยเนื้อปลาทั้งชิ้นๆก็ไม่มีผมก็เลยบอกว่าเขากินไม่เป็นถ้าบอกแล้วเขาไม่เชื่อเราก็เอาให้เขาสักหม้อหนึ่งใส่กุ้งไปสัก10ตัวแต่อย่าลืมเอาหางออกซะหน่อยนะครับหางนั้นมันไม่มีประโยชน์กินเข้าไปแล้วทิ่มปากทิ่มคอดิมากกว่ามันสวยงามแต่แหลกไม่ลายครับเราเลือกเอาจะเอาสวยงามหรือของแหลกลายสำหรับผมจะเอาของที่แหลกลายครับเพราะนั้นใครก็ตามไปกินแกงส้มกับผมไปกินแกงเลียงกับผมจะไม่มีทางได้เจอปลาเป็นชิ้นหรือกุ้งเป็นตัวอย่างเด็ดขาดเพราะผมไม่นิยมผมชอบให้ทำเป็นน้ำแกงถึงจะอร่อยอร่อยน้ำแกงนี่ข้นจ้ะครับแล้วก็ใบชะครามนี่มันมีความเค็มอ่อนๆอยู่ในตัวของใบอยู่แล้วรับประทานแล้วมันเข้ากันเป็นปีเป็นคลุยเลยทีเดียวสำหรับของกินที่อร่อยอร่อยเนี่ยเป็นของพื้นแต่เราจะไปหาใบชะครามในตลาดกรุงเทพน่ะไม่ได้ถ้าอยากจะกินก็ต้องไปที่สมุทรสงครามแล้วก็ถ้าเราอยากจะเลยไปกินขนมหวานมีอยู่แห่งหนึ่งครับอยู่ที่ร้านคุณจ๋าอยู่ที่เขายี่สานวัดเขายี่สานซึ่งเป็นแดนของเตาเผาถ่านไม้โก่งกลางร้านคุณจ๋านั้นมีขนมเขาเรียกว่าขนมหม้อแกงไข่ขาวหมึกแดงบอกว่าอันนี้ละจ้ะคือคัสตาร์ดของไทยอร่อยมากถ้าท่านไปรับประทานอาหารอย่างที่ท่านได้เห็นในรายการครอบจักรวาลท่านก็จะได้ไปรับประทานบะหมี่กงเบงจั่นที่สถานีรถไฟสมุทรสงครามนะแล้วก็ไปซื้อของที่ตลาดหุบร่มรับรองท่านจะมีความสุขมากไม่เสียเงินเสียทองมากมายเพราะว่าความบันเทิงนี่อยู่กับธรรมชาติเรื่องของธรรมชาตินี่ไม่ต้องซื้อหาครับท่านจะได้รับความสุขอย่างแท้จริงแล้วก็ไม่ไกลแม่กลองอยู่แค่นี้เองนอกจากอาหารพื้นบ้านแล้วเนี่ยนะครับวันหลังผมจะพาไปชมหิ่งห้อยซึ่งในช่วงฝนตกนี้มันไม่ค่อยดีเอาไว้ให้แรงๆหน่อยก็จะพาไปชมหิ่งห้อยที่บ้านลมทวนครับที่บ้านลมทวนเขาจะพายเรือไปชมหิ่งห้อยกันไม่ใช้เรือซึ่งมีเครื่องยนต์อย่างเด็ดขาดเพราะว่าหิ่งห้อยต้องการความสงบ
ไม่ต้องการคลื่นไม่ต้องการเสียงพรุ่งนี้เวลา8นาฬิกาเปิดช่อง5แล้วก็ชมรายการครอบจักรวาลตอนนี้เป็นช่วงหยุดยาวครับวันอาทิตย์ก็เป็นวันสุดท้ายถ้าท่านไปเที่ยวที่แม่กลองแล้วก็กลับบ้านกลับช่องอย่าลืมซื้อของที่ตลาดหุบร่มกลับมารับประทานที่บ้านอีกหลายๆวันถ้าท่านไปที่ทางด้านนี้นะครับท่านก็ไปตลาดน้ำบางคล้าผมกะว่าจะไปทำรายการที่ตลาดน้ำบางคล้าแต่เผอิญเจ็บซะก่อนก็เลยต้อง ก็เลยต้องเลื่อนไปท่านจะไปเที่ยวในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าก็ได้ที่ตลาดน้ำบางคลานี้มีอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างแล้วก็ท่านก็จะได้ไปกินของที่เป็นของขายอยู่ในเรือมากมายเหลือเกินเขาจะทำแพยื่นลงไปครับแล้วก็พวกของขายในเรือเนี่ยก็จะมาอยู่ที่ข้างแพมีทั้งหมูสะเต๊ะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวนานาชนิดอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างอิ่มหนำสำราญแล้วก็เลือกดูเอานะว่าจะกินร้านไหนร้านไหนร้านไหนเพราะว่าอาหารบางคลานี่อร่อยทั้งหมดเลยอย่าลืมซื้อผลิตภัณฑ์อย่างเช่นหัวไชโป้3รสของครูประไพหัวไชโป้3รสของครูประไพนี่เยี่ยมมากเลยทีเดียวครับกินแล้วนึกถึงปลากว้างผักดองของญี่ปุ่นหัวไชเท้าดองของญี่ปุ่นที่มีรสแหลมปลากว้างนั้นมีแต่รสเค็มอย่างเดียวเป็นรสเค็มที่กำลังพอเหมาะแต่หัวไชโป้3รสของครัวภัยในมี3รสจริงๆไปทีหนึ่งก็ซื้อมาหลายๆถุงนะครับแล้วก็มารับประทานกับข้าวต้มหรือมิฉะนั้นถ้ารับประทานกับแกงเผ็ดเอาหัวไชโป้3รสเป็นเครื่องเคียงจะอร่อยอย่างที่สุดหรือจะเป็นขนมจีนเป็นขนมจีนน้ำยาแล้วก็ใช้หัวใจโป้3รสเป็นผักดองก็ยิ่งชูรสอย่างใหญ่หลวงอย่าลืมวันพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาไปเที่ยวตลาดน้ำบางคลาครับผู้ฟังที่รักครับเมื่อวันอังคารที่15ผมต้องฝืนร่างกายเดินทางไปไร่กนันจุนที่วังชมพู เพชรบูรณ์เพราะว่าต้องไปถ่ายทำรายการที่ไร่กนันจุนทีมงานของผมนั้นล่วงหน้าไปแล้วไปถึง2ครั้ง2หนเริ่มไปเซอร์เวย์ก่อนพอวันจันทร์เขาก็เดินทางไปล่วงหน้าไปเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไร่กนันจุนมีทั้งผลิตผลผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะเรื่องไหมไหมที่ไร่กนันจุนนั้นเป็นที่สำหรับผลิตไหมเส้นยืนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยผู้ซึ่งชำนาญในเรื่องไหมจะรู้กันดีว่าการทอผ้าไหมนั้นสิ่งสำคัญนั้นคือไหมเส้นยืนไม่ใช่ไหมเส้นที่พุ่งที่เรียกว่าเส้นนอนแต่ในสมัยเราเด็กๆเรามีการถ่ายกันว่าอะไรเอ่ยทางโน้นก็ฟ้าทางนี้ก็ฟ้าเรือชะล่าแล่นกลางนั่นคือการทอผ้าที่มีกระสวยพุ่งไปทางหนึ่งพุ่งกลับมาอีกทางหนึ่งเชือเรือชะล่าแล่นกลางการทอผ้าไหมก็เช่นเดียวกันครับ
้องมีหมายเส้นยืนซึ่งเป็นเส้นหลักแต่ก่อนนี้เราจะต้องสั่งมาจากเมืองจีนต้องสั่งมาจากญี่ปุ่นแต่มาในตอนหลังทางไร่กำนันจุนนั้นได้พัฒนาในเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็ตั้งบริษัทขึ้นว่าบริษัทดูเหมือนจะไหมกำนันจุนนะกำนันจุนหรือจะเรียกว่าอะไรผมก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางด้านไหมไทยเขาเรียกว่าบริษัทจุนไหมไทยจำกัดครับนอกจากที่จะทำเรื่องไหมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมก็ยังเอา by product คือ by product เป็นของที่ได้มาจากผลพลอยได้ในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมคือไหมเนี่ยนะครับเขาจะกินใบหม่อนไอ้ต้นหม่อนเนี่ยก็คือเบอร์รี่ชนิดหนึ่งเป็นผลไม้ป่าที่เรียกว่าเบอร์รี่มีชื่อเป็นภาษาฝรั่งมอลเบอรี่มอลเบอรี่เป็นเบอรี่แบบเดียวกับพวกที่ราสเบอรี่อะไรพวกนี้อย่างนี้สำหรับมอลเบอรี่หรือหม่อนเนี่ยมีมากมายเหลือเกินเพราะว่าตัวไหมเขาจะกินแต่ใบส่วนลูกนั้นก็เอามาแปรรูปทำหลายต่อหลายอย่างที่ได้มาจากผลหม่อนนี่แหละนะครับเขาทำเป็นน้ำดื่มเข้มข้นซึ่งมีคุณสมบัติในการลดน้ำตาลเพราะว่ามีสารที่เป็นแอนตี้ออกซิเดนต์หลายต่อหลายอย่างแล้วก็มีน้ำเรียกว่าเข้มข้นมัลเบอรี่เข้มข้นสำหรับไปเติมน้ำเหมือนกับซันควิกอย่างนั้นแหละนะครับ บนเขาเขาก็ได้เลี้ยงปลาขุดบ่อปลาใหญ่โตมโหฬารเลยทีเดียวเลี้ยงปลานิลปลานวลจันทร์ปลาอะไรต่างๆนานาแล้วก็เอาปลาสดนั่นแหละนอกจากจะขายเป็นปลาสดแล้วยังนำเอาปลาสดนั้นมาแปรรูปทำปลาลาทำปลาส้มเป็นปลาส้มที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็มีขายไปทั่วประเทศปลาส้มไร่กำนันจุนนี่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็มีปลาที่เป็นการแปรรูปหลายอย่างเช่นปลาแดดเดียวหลายอย่างกินไม่หมดละเรียกว่าได้ปลามาถึงแปรรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายก็จะมีร้านค้ากำนันจุนขายผลิตภัณฑ์ผลิตผลอยู่หลายต่อหลายแห่งที่ผมได้ไปซื้ออยู่เป็นประจำนั้นก็มีอยู่แห่งหนึ่งที่ลำนารายแต่ก็ยังไม่มีมากมายเท่ากับที่ไร่กำนันจุนอยู่ทางฝั่งซึ่งเป็นทางโรงงานโอ้โหมันเป็นสโตร์เรียกว่า grocery store อย่างใหญ่ๆอย่างหนึ่งเลยทีเดียวครับเข้าไปนั่นปั๊บมีผลิตภัณฑ์ของไร่กำนันจุนทุกอย่างมีไหมซึ่งโปรตีนจากไหมเนี่ยเขาเอามาทำเป็น body lotion ทำมาเป็นเจ้าแชมพูสระผมทำเป็นคอนดิชเนอร์สำหรับเวลาสระผมแล้วก็เอามาชโลมเรียกว่าทำกันเป็นล่ำเป็นสันผมก็ได้ไปเห็นทั้งที่ไร่กำนันจุนเนี่ยนะครับผมเคยไปมาครั้งหนึ่งเป็นเวลานานแล้วตีซะว่าราวๆสักหลังสภานิติบัญญัติคือในช่วงนั้นนะครับผมได้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติและก็ไปคุ้นเคยกับคุณบรรเจิดคุณวงซึ่งเป็นลูกชายคนใหญ่ของกำนันจุนกำนันจุนมีลูกอีกคนหนึ่งชื่อคุณบรรจงคุณวงคุณบรรเจิดก็เ
็แยกออกไปทำไร่เรียกว่าไร่ที่แคมป์สนนะฮะไร่ BN ที่แคมป์สนแยกออกไปส่วนตัวไร่กำนันจุนเดิมที่วังชมพูนั้นคุณบรรจงน้องชายก็ร่วมมือกันกับภรรยาซึ่งเก่งมากภรรยาที่ชื่อเล่นว่าชื่อตูนชื่อจริงดูไม่ใช่ชื่อสุนีเนี่ยนะครับก็มีลูกด้วยกัน5คนเป็นหญิง4ไปได้ลูกชายคนสุดท้องเขาคนหนึ่งชื่อโป่งคนนี้แหละครับเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงคุณบรรเจิดคุณวงมีลูกชายคนโตจบวิศวะเครื่องเดี๋ยวก่อนวิศวะการเกษตรเครื่องยนต์การเกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เป็นกำลังสำคัญของไร่ BN ส่วนคุณโป้งหรือจักกริดที่เป็นน้องชายเนี่ยเป็นลูกของคุณบรรจงจบวิศวะอุตสาหการเหมาะเลยทีเดียวครับเพราะว่าไร่ทางไร่กำนันจุนนั้นจะมีผลิตภัณฑ์จากการเกษตรมาโดยตลอดเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องใหม่เป็นผลสำเร็จแล้วนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการทำการเกษตรต่างๆนานาแล้วก็มีการแปรรูปจากผลิตผลมากมายหลายอย่างทั้งของกินเล่นทั้งของกินจริงทั้งพวกเครื่องสำอางล้วนแล้วได้มาจากผลิตผลของใหม่ทั้งสิ้นผมไม่ได้ไปที่ไร่กำนันจุนมานานเต็มทีในสมัยที่หลังสงครามขอโทษนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่สองยังไม่มีถนนที่จะตัดไปเพชรบูรณ์ถ้าจะไปเพชรบูรณ์ต้องไปตะพานหินจากตะพานหินก็ต้องขึ้นเขารังไปอำเภอชนแดนแล้วก็มาถึงสามแยกวังชมพูที่ตรงนั้นแหละครับเป็นไร่กำนันจุนถ้าขึ้นไปอีกสักหน่อยหนึ่งก็จะไปเพชรบูรณ์ไปหล่มสักไปอำเภอด่านซ้ายทางตัวจังหวัดเพชรบูรณ์นี่ห่างจากวังชมพูประมาณ21กิโลเมตรในสมัยที่ลบกันที่เขาคอนั่นแหละเผอิญทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดคุณจำรูนปิยมปุตระผู้ว่าเพชรบูรณ์แล้วก็ผู้กำกับพลตำรวจตรีจรูนภูมิจิตตอนนั้นยังเป็นท่านตำรวจเอกอยู่ยังไม่ได้เป็นพลตำรวจตรีเหมือนใจปัจจุบัน ตำแหน่งก็ยังเรียกว่าผู้กำกับจรูนกับผมนี่เพื่อนรักกันแล้วก็คุณจำรูนนั้นก็เป็นธรรมศาสตร์รุ่นพี่ก็สนิทสนมกันผมก็ไปกินไปนอนไปเที่ยวอะไรแถวๆนั้นอยู่เสมอเลยรวมทั้งไปให้กำลังใจในการปราบปรามพกคในสมัยนั้นไม่ค่อยได้ลงมาที่ไร่กำนันจุนแต่ก็ไปที่ไร่คุณบรรเจิดคุณวงอยู่เป็นประจำนะครับไร่กำนันจุนทุกวันที่ผมได้ไปเนี่ยทุกวันนี้นะครับก็เกิดจากทีมงานของผมมาเล่าให้ฟังว่าไร่กำนันจุนทุกวันนี้นะเป็นอาณาจักรไม่ใช่ไร่ธรรมดาพ่อต้องไปทำรายการแล้วก็นัดหมายกันไว้เรียบร้อยเพราะว่านัดหมายไปก่อนที่ผมจะเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อนัดไว้แล้วเราก็ต้องไปตามนัดผมก็เดินทางไปทั้งยังไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่ในวันอังคารที่15ก็ไปเรื่อยๆนะครับไปแวะรับประทานไก่ย่างที่วิเชียรบุรีร้านอาหารไก่ย่าง
ติดกันเลยทีเดียวไปรับประทานร้านใหญ่ที่สุดที่ชื่อร้านบัวตองไก่บ้านของเขาอร่อยอร่อยเหลือเกินทำให้ผมนึกถึงเชลชวนชิมไก่ย่างวิเชียรบุรีในสมัยก่อนในสมัยเมื่อราวปี2519เลยแถวๆนั้นแหละครับ19 20อะไรแถวนั้นตั้งแต่เริ่มตัดถนนจากสระบุรีไปเพชรบุรีเพชรบูรณ์ใหม่ๆก็ไปแวะกินไก่ย่างที่วิเชียรบุรีแต่ตอนนั้นมีอยู่ตอนหนึ่งเขาใส่สีผมก็เลยประท้วงไปบอกว่าไก่ย่างวิเชียรเนี่ยอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องไปใส่สีอะไรเลยพอมาในตอนหลังไปกินไก่ย่างวิเชียรอีกทีก็ได้กินไก่ย่างแบรนด์แบบไก่ชาวบ้านแบบเดิมเป็นไก่บ้านที่อร่อยมากขายเป็นตัวไม่ได้ถามครับว่าตัวเท่าไหร่เพราะวันนั้นผมกินไปหลายอย่างมีทั้งตับหวานมีทั้งลาบปลาดุกมีทั้งอะไรอีกหลายอย่างมีทั้งส้มตำมีอะไรพวกนี้ทั้งหมด230บาทเข้าใจว่าไก่บ้านที่นี่ตัวหนึ่งก็คงจะราวๆสักร้อยได้แหละมั้งยังไงจะต้องแวะเวียนไปทีหลังให้จงได้เพราะว่าติดอกติดใจจริงๆครับไก่ย่างวิเชียรบุรีจากกรุงเทพไปถึงไร่กำนันจุนที่วังชมพู315กิโลเมตรจากบ้านของผมที่คลองประปาถนนดีมากเหลือเกินถนนสี่เลนไม่เหมือนสมัยก่อนตั้งแต่ตัดใหม่ๆวันหนึ่งต้องชนหมาไม่รู้ตั้งกี่ตัวรถที่ผ่านไปมาเนี่ยวันหนึ่งจะต้องฆ่าหมาไปนับสิบตัวเพราะว่าหมาชาวบ้านไม่รู้จักรถยนต์พอรถมาปั๊บแกจะวิ่งงับพองับปั๊บมันก็ชนมันก็ทับมันก็ตายไปเรื่อยในสมัยถนนสระบุรีเพชรบูรณ์เนี่ยสร้างใหม่ๆนี่นะครับเต็มไปด้วยซากหมาตายแถมยังมีเป็ดเป็นฝูงๆผมเคยขับตะลุยฝูงเป็ดมาทีหนึ่งหนหนึ่งหยุดไม่ได้จริงๆเพราะว่าถนนมันก็มีแค่สองเลนเท่านั้นเองตรงกันข้ามกับในปัจจุบันเมื่อวันอังคาร15ที่ผมไปเนี่ยเป็นถนน4เลนจนกระทั่งถึงเพราะฉะนั้นเราก็ทำเวลาได้อย่างสบายๆประมาณสัก110 120ไปถึงเพชรบูรณ์ใช้เวลาก็ประมาณ3ชั่วโมงกว่าตีสวัสดิ์3ชั่วโมงหยุดกินข้าวสักชั่วโมงหนึ่งพอไปถึงพักยังไม่ทันอะไรเลยฟังบรีฟฟิ้งแล้วก็เริ่มถ่ายทำรายการคุณจักริดเป็นผู้สนทนาด้วยเล่าให้ฟังหลายต่อหลายอย่างซึ่งบางอย่างซึ่งผมทราบมาแล้วแต่ท่านทั้งหลายที่เคยได้ยินชื่อกำนันจุนคงยังจะไม่ค่อยทราบก็อยากจะย้อนมาเล่าให้ฟังนะครับว่ากำนันจุนเนี่ยเป็นกรุงเทพนะครับเมื่อประมาณปี2479กำนันจุนอพยพไปอยู่ที่วังชมพูไปทำสวนส้มเขียวหวานขึ้นอยู่ที่นั่นตอนนั้นมีครอบมีครัวแล้วครับคุณบรรเจิดคุณบรรจงก็โตที่นั่นแหละเพราะว่าอายุก็มากแล้วตอนนั้นก็สิบกว่าขวบแล้วคุณบรรเจิดนั่นแก่กว่าผมหน่อยส่วนคุณบรรจงนั้นอายุเท่ากันคือ82เท่าๆกันเนี่ยไปถึงก็ทำส้มเขียวหวานเป็นส้มเขียวหวานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในสมัยนั้นปรากฏว่าทำอยู่ได้3ปีก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันคือเกิดโรครากเน่าระบาดต้นส้ม
ตายหมดทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์โดยไม่มีทางแก้ไขกำนันจุนก็บอกว่าไม่ทำส้มแล้วล่ะเราจะฟื้นฟูใหม่หันไปปลูกอะไรอื่นแล้วก็เริ่มด้วยการทำธุรกิจปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและสาวใหม่ตั้งแต่ปี2511ตั้งแต่ทำส้มเขียวหวานมาจนกระทั่งลือเรื่องไปถึงต่างประเทศพอบทมันจะเจ๊งก็เจ๊งทันทีเลยทีเดียวกำนันจุนก็เลยบอกไม่เอาแล้วมาปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่ก็เลยเป็นอาชีพหลักจนกระทั่งปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่ได้ผลดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ทรงทราบถึงเรื่องความมานะบากบั่นของกำนันจุนไม่ท้อถอยก็ได้เสด็จมาส่งเยี่ยมแล้วก็พระราชทานรถแทรกเตอร์ D8 เป็นรถแทรกเตอร์อเนกประสงค์จะใช้ดันดินจะใช้ดันต้นไม้จะใช้ทำอะไรได้หลายอย่างก็พระราชทานมา1ตัวคือเป็นแทรกเตอร์ D8ผมรู้จักแทรกเตอร์ D7 เพราะว่าเคยใช้ D7 อยู่ที่สวนบ้านแก้วที่จันทบุรีก็เห็นแทรกเตอร์ D8 เนี่ยเขายังจัดเอาไว้เป็นอนุสรณ์แหมวันนี้เผอิญอันเวลาหมดลงแล้วก็ขอยกยอดไว้ไปคุยกันในวันจันทร์ก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ